คะในช่วงบรรยากาศของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะในช่วง Citizen Reporter เรารวบรวมประเด็นของภาคพลเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะคะว่าพวกเขาคาดหวังแล้วก็อยากเห็นอะไรในปี2560ความหวังในเรื่องสันติภาพในปี60ของผมก็คืออยากจะให้ทุกคนชาวไทยทุกคนนะครับให้เข้าใจในความแตกต่างระหว่างกันทางผมเองอยู่เกาะสมุยผมก็เห็นความจริงอยู่หลายอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกๆปีจะทำยังไงให้มีน้ำใช้ในหน้าแล้งทำยังไงให้น้ำไม่ท่วมในช่วงหน้าฝนทำยังไงให้ไม่มีขยะเต็มเกาะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเรามีตลอดทั้งปีผมก็คิดว่าสำหรับตัวผมคนเดียวก็คงทำไม่ได้นะครับเราก็คงต้องร่วมมือกันทุกคนถึงจะประสบความสำเร็จคือว่าปีหน้านี่ให้ในเพ้นกันพัฒนาทางลายคือว่าอยากให้พัฒนาจากข้างล่างขึ้นข้างบนว่าเขาต้องการอะไรบ้างชาวบ้านจริงๆเลยนี่เรียกว่าเขาทำเขาอยู่ได้ทุกวันนี้เขาอยู่ได้กับฐานทรัพยากรที่มีอยู่ถ้าว่าทรัพยากรถูกทำลายเราคิดว่าชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้เพราะชาวบ้านมันพึ่งตรงนี้เลยปีหน้านี้เราจะต่อยอดจากแหล่งผลิตอาหารของคนสงขลาอาเซียนก็จะทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและจัดกระบวนการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศของชุมชนปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตชาวเลเนี่ยโอ้ยอมรับเลยไม่อยากจะเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องที่ดินเรื่องทำมาหากินแล้วก็เรื่องถูกฟ้องศาลรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่หนักมากๆเลยของชาวเลแต่ว่าอนาคตอยากได้ที่ทำกินหรือประมงอยากจะให้อุทยานเปิดช่องให้ชาวบ้านทำมาหากินด้วยให้ชาวเลให้อุรักษ์ละโว้ยได้ทำมาหากินได้คล่องแคล่วด้วยก็บอกปีที่แล้วนี่บางสิ่งบางอย่างมันก็หลายเรื่องเลยประเด็นแต่ว่าเราท้อแท้แต่ว่าปีนี้ในใจของพี่กันดาอยากได้มีพัฒนาดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินน่ะให้มั่นคงไหนๆก็เรื่องที่ดิน30กว่าปีแล้วปีนี้น่าจะมีสิ่งดีๆให้กับของอรักเราซึ่งจริงๆชาเลไม่อยากจะเจอปัญหาแบบนี้เราก็คิดว่าปีใหม่เนี่ยคืออยากเจอสิ่งดีๆอยากเจอเรื่องดีๆทั้งนั้นอยากจะให้ทุกหน่วยงานหรือว่าทุกองค์กรหรือว่าทุกกลุ่มอยากจะให้มีคือผูกมิตรกันปัญหาทุกอย่างให้มันหมดสิ้นไปเลยในปีใหม่นี้สำหรับปี2560นี้นะคะในส่วนของประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามันค่ะเรายังคงต้องติดตามเรื่องการผลักดันพระราชบัญญัติเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นค่ะในส่วนของทิศทางการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะปีนี้จะเริ่มมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็บนโต๊ะเจรจาค่ะ